ล่องไลก้า BLK360 นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องไลก้า BLK360 นะครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอันนี้กล่องนึงเท่ากับรถ1คันเลยนะฮะราคาแพงมากก็แต่ถือว่าเป็นตัวเซอร์เวย์ที่เป็นเลเซอร์ที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วล่ะครับเพราะว่าเป็นเกรดเซอร์เวย์ของไลก้าด้วยไลก้าเขาจะไม่ขายของราคาถูกอยู่แล้วครับแล้วก็คุณภาพก็เขา125ปีนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกล่องกันนะครับโอเคครับข้างในก็จะมีกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะครับกระดาษนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นของที่เราสั่งมาจริงๆนะครับจะเป็นตัว BOK น่าจะอยู่ตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราเอากล่องลงนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงโอเคครับตัวกระดาษนึงก็จะเป็นน่าจะเป็นเครื่องแหละเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยอันบ็อกซ์นะครับอันนี้เรามาดูกันก่อนแล้วกันมันคืออะไรนะครับอาจจะต้องซูมให้ดูใกล้ๆตัวนี้เกือบ 7,000 บาทเพื่ออะไรครับอ๋อจะเป็นตัวเมาส์นะครับตัวเมาส์ของไลก้าจะเป็นเหล็กอันนึงนะครับไว้เมาส์กับขาตั้งกล้องโอ้มีชั้นนึงนะครับอึ๊บอันนี้สิครับตรงนี้จะเขียนว่าไลก้านะครับไลก้าแล้วก็ดูสวยดีครับแล้วลองมาแกะกันดูนะครับแกะกันดูนะครับจะเห็นนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขียนว่าไลก้านะครับข้างในเป็นอะไรข้างในมีการ์ดสีแดงโอ้ยังกับอั่งเปานะฮะตุ๊ดจีนเนี่ยอ๋อตัวของมันเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล้องไลก้านะครับทำมาเหมือนกับกระติกเลยครับกระติกตัวอ๋อเปิดอย่างนี้ได้เสียวนะครับเสียวโอเคครับก็จะเป็นคล้ายๆกระติกนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องของไลก้าน่าจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับลองดูละกันแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จในรถยนต์อีกมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวแท้ของไลก้านะครับมีแบตเตอรี่มา1ก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่มีแท่นชาร์จครับสังเกตดีๆคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวลาเบลเขาจะเป็นตัวสีแดงหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จชาร์จอย่างนี้นะครับอะแดปเตอร์ครับเป็นอะแดปเตอร์ต่างประเทศนะครับก็จะมีหัวปลั๊กแบบต่างๆเป็นอะแดปเตอร์นะครับโอเคน่าจะหมดละแล้วก็จะมีตัวเฮ้ยน่ารักครับถุงใส่นะครับแล้วก็จะมีตัวลายเส้นต่างๆใบรับประกันนะครับจะเป็นลักษณะนี้โอเคครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไลก้า BOK นะครับจะมีปุ่มอยู่แล้วก็อันนี้จะมีกระจกนะครับซึ่งกระจกตัวนี้เนี่ยก็อย่าไปโดนมันนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบว่าฝนเคลือบไปที่ข้างหน้านะครับจะมีกล้องอยู่หลายตัวนะครับจะเห็นว่ามีกล้อง1 2มีกล้องอยู่ประมาณ4ตัวนะครับจะมีที่ใส่แบตนะครับแล้วก็มี USB Type-C นะครับก็น่าสนใจสวยดีครับตัวนี้เวลาใส่ก็คือใส่ลงไปในเส้นของมันนะครับแล้วก็ปิดฝาต้องปิดฝาให้ถูกด้านด้วยแล้วก็หมุนโอเคครับอันนี้คือเสียตังค์แล้วก็จะได้เป็นภาชนะคิ้วของมัน
ลองมาใส่ตัวนี้กับขาตั้งกล้องดูนะครับก็เราก็ใส่ลงไปในตัว Quick Release นะครับก็ปล่อยนะครับก็ดูหมดว่ามันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงนะฮะก็ปล่อยแล้วก็กดให้มันสแกนได้เลยจะถ่ายวิดีโอให้ดูอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะเนี่ยตอนนี้กำลังยิงอยู่มันกำลังหมุนครับถ้าสังเกตดีๆมันกำลังหมุนนะฮะหมุนอยู่หมุนไปเรื่อยๆเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับหลักการของมันก็คือมันจะเก็บภาพเนี้ยไปเรื่อยๆดูก็มาดูขนาดไซส์นะครับอันนี้จะเป็นกล้องของทาง Metapod นะครับตัวนี้แสนกว่าบาทก็จะเห็นว่าตัวนี้จะใช้แสงอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดอยู่เลยตัวนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของไลก้านะครับไลก้าจะใช้การยิงแสงด้วยตัวกระจกนะครับเวลามันทำงานก็คือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆเหมือนกันตัว Metapod ทำงานแบบก็คือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆเก็บภาพ360อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยจะเห็นว่า2ตัวเนี้ยขนาดต่างกันเยอะมากครับตัวนี้จะหนักอยู่ไหมประมาณสัก7กิโลได้ตัวนี้จะประมาณสัก3กิโลนะครับ 2-3 กิโลก็ราคาตัวนี้จะแพงกว่ามากๆนะครับประมาณสัก 5-6 เท่านะตัวนี้แสนกว่าบาทตัวนี้700กว่าบาทนะครับก็อันนี้จะใช้เลเซอร์อันนี้จะใช้อินฟราเรดนะครับก็อันนี้เหมาะกับคนละอย่างคนละงานคนละแบบนะครับตัวนี้จะเหมาะกับงานอินดอร์จ๋าๆเลยนะครับเพราะทำงานเร็วมี3กล้องแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเก็บได้ทุกครั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็งานเหมาะกับงานวัดงานสวีถ้าจะให้ครบหลักจริงๆเนี่ยต้องใช้คู่กันตัวนี้ก็จะเก็บงานเอาท์ดอร์งานที่เป็นงานโครงสร้างที่ต้องการความละเอียดสูงนะครับใช้ตัวนี้ส่วนงานเก็บงานเร็วๆงานอินดอร์ก็จะใช้ตัวMetapodนะครับก็ประ